และพระราชกุมารมัลลาทั้งหลายนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเอกอัครบุคคลของโลกได้บรรทมผินพระเศียรไปข้างทิศตะวันตกบรรทมโดยข้างเบื้องขวามีพระหัตถ์เบื้องซ้ายเหยียบตรงทาบลงบนพระกายมีพระหัตถ์เบื้องขวาขวางที่พระขนเหยพระบาทเบื้องซ้ายทับไว้บนพระบาทเบื้องขวาทรงมีพระสติสัมปชัญญะอย่างมั่นคงพระองค์ทรงบรรทมครั้งนี้เป็นครั้งอวสานซึ่งเราเรียกว่าอนุฐานตยาตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ประกอบไปด้วยคุณธรรม3ประการคือ 1. พระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองนี้จึงจัดเป็นพระปัญญาที่คุณ 2. พระองค์ทรงบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงทั้งร่างกายทางวาจาและทางใจนี่จัดเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณ 3.พระองค์ทรงสั่งสอนประชากรโดยมิได้ทรงเลือกเพศเลือกวรรณะนี้จัดว่าเป็นพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระคุณทั้ง3ประการนี้พระองค์ได้ทรงสดับดับขันธปรินิพพานแล้วในวันเพ็ญแห่งวิสาขมาสนี้ตามที่อาตมาภาพกล่าวมาแล้วนั้นก็พอที่จะสรุปได้ว่าวันวิสาขบูชานี้เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดานี่คือนับแต่ปีที่พระองค์ได้ประสูติมาแล้ว35ปีจึงได้ตรัสรู้และต่อจากนั้นมาอีก45ปีจึงทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานถึงแม้ว่าจะห่างปีกันแต่ก็เป็นวันเดียวกันคือวันแห่งวิสาขานี้การทำวิสาขบูชาเป็นกิจที่จะทำได้ยากมากเพราะว่าในปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ปู่ย่าตายายของพวกเราที่ท่านมีความนับถืออย่างหนักแน่นในพระพุทธคุณแม้ท่านจะนอนป่วยอยู่ลุกไม่ได้เมื่อท่านได้ทราบว่าเป็นวันวิสาขบูชาแล้วท่านก็ยังประนมมือยกขึ้นพร้อมกับเปล่งวาจาว่าสาธุเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณการกระทำวิสาขบูชานี้ได้มีปรากฏทำกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยดังปรากฏในตำนานว่าอันเป็นพระนครสุโขทัยราชธานีนี้ถึงวันวิสาขนขัตฤกษ์ครั้งใดก็สว่างไปด้วยแสงประทีปเทียนดอกไม้เพลิงสว่างไสวไปทั่ววัดวาอารามต่างๆดอกไม้ธูปเทียนหอมตลบไปด้วยกลิ่นสุคนธรสรวยรื่นสนอสำเนียงเสียงพิณพาทย์ของกองทั้งทิวาราตรีมหาชนทั้งชายหญิงพากันมาเวียนเทียนครบสามรอบแล้วก็ข้อโบสถ์สวดมนต์ฟังเทศเป็นอันว่าเสร็จพิธีนี่ก็แสดงว่าในครั้งกรุงสุโขทัยก็ได้มีการทำวิสาขะกันมาแล้วและได้ทำกันอย่างสนุกสนานเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะ
กันอย่างมโหฬารยิ่งส่วนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่5ที่1มีการทำพิธีวิสาขบูชาแต่ไม่ทราบว่ามีพิธีการอย่างไรต่อมารัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยได้ทรงมีพระราชดำริกับสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุรื้อฟื้นพิธีวิสาขบูชาเป็นแบบแผนเรียกว่าพระราชกำหนดพิธีวิสาขบูชาในรัชกาลที่3ก็ได้จัดให้มีเทศปฐมสมโภชในวันวิสาขะด้วยซึ่งยังคงใช้เทศจนถึงทุกวันนี้พิธีกรรมวันพุทธวิสาขบูชาที่นิยมกันก็มีดังนี้คือตอนเช้าจะมีการกระทำพิธีการทำบุญตักบาตรสมาทานอุโบสถศีลและฟังเทศเวลาเย็นตอนค่ำประมาณ1ทุ่มหรือทุ่มครึ่งก็จะนำธูปเทียนดอกไม้ไปประชุมพร้อมกันที่โบสถ์หรือเจดีย์สถานแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันแล้วก็ยืนหันหน้าเข้าหาสิ่งที่เคารพคือพระประธานหรือสถูปเจดีย์คฤหัสถ์ยืนขึ้นถือธูปเทียนดอกไม้ประนมมืออยู่ถัดจากพระสงฆ์ออกไปแล้วแต่สถานที่จะอำนวยการตามสถานนั้นเมื่อพระผู้ใหญ่กล่าวนำบูชาทั้งหมดว่าตามพร้อมๆกันเมื่อกล่าวคำบูชาเสร็จพระสงฆ์นำหน้าเดินเวียนเทียนขวารอบพระอุโบสถหรือรอบเจดีย์3รอบเรียกว่าเวียนเทียนกุศลที่สาธุชนได้ประกอบในวันนี้ได้ชื่อว่าประกอบถูกต้องตามประเพณีที่บรรพบุรุษทั้งหลายของเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติกันสืบมาและเพื่อเป็นการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระอรหันตสาวกซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่พวกเราได้บูชาท่านย่อมเป็นส่วนแห่งความเป็นผู้มีกตเวทีตะอย่างยิ่งในอภิลักขิตการว่าเป็นการแห่งการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนี้พุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสักการะบูชาระลึกถึงพระพุทธคุณตามความเป็นจริงแห่งอารมณ์กระทำทักษิณาประทักษิณคือเวียนเทียนรอบพระพุทธปฏิมาครบ3รอบแล้วมีการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนพร้อมกับมีการฟังพระธรรมเทศนาและนำไปประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้ชีวิตพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าได้บุญกุศลสำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการเช่นนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อริยสัจ4แล้วได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้พ้นทุกข์และถึงที่สุขที่แท้จริงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเป็นอันได้บูชาทั้งอมิสบูชาและปฏิบัติบูชาโดยสมควรแก่ศรัทธาแห่งตนทุกประการนับว่าไม่เสียทีที่ได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็ได้เหตุประการชนีฉะนั้นในอวสานแห่งเทศนานี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมา
จนถึงปัจจัยอภิบาลท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคศัตรูอุปสรรคอันตรายทุกๆประการและจงดลบันดาลให้เจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิทานธนสารสมบัติประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่ประกอบไปด้วยธรรมขอจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกๆประการเทอญอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามณีก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้